มันน่าน้อยใจหนุ่มกัญชัยตัดพ้อนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางแต่ยังโดนฟ้องลั่นผมจะไม่ทรยศอาชีพตัวเองกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ถูกพูดถึงกันในขณะนี้กับความเคลื่อนไหวใน IG ของดาราและพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งได้โพสต์ระบายความในใจเอาไว้ยาวเหยียดโดยเขาได้เผยถึงการทำงานในฐานะผู้ประกาศข่าวที่พยายามทำตัวให้เป็นกลางแต่กลับถูกฟ้องร้องซึ่งตนลั่นแม้ถูกฟ้องก็จะไม่ทรยศอาชีพตัวเองจากนั้นก็ได้มีเพื่อนในวงการและแฟนรายการเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากสำหรับโพสต์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้โดยหนุ่มได้เผยว่าในวันที่ผมเริ่มตัดสินใจมานั่งอ่านข่าวผมถามตัวเองเสมอว่าควรทำหรือเปล่าเพราะตัวผมเองไม่มีต้นทุนทางด้านสื่อสารมวลชนด้านข่าวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานของอาชีพนี้นั่นก็คือความเป็นกลางและยุติธรรมไม่เลือกข้างเลือกฝ่ายและสุดท้ายผมเลือกที่จะทำอาชีพนี้ผมจึงจะต้องชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลกับประชาชนแบบตรงไปตรงมาการนำเสนอข่าวของผมต้องชัดเจนมันน่าขำตรงที่คุณจะให้ผมมัดมือมัดเท้าคนอื่นแล้วให้คุณชกเขาฝ่ายเดียวพอผมไม่ยอมทำตามโดยให้คู่กรณีคุณชี้แจงบ้างเพื่อความเป็นธรรมคุณดันมาโกรธผมซะงั้นบอกเป็นพี่น้องกันเขาไม่ทำแบบนี้เลยฟ้องผมซะเลยขำอ่ะถ้าคุณเห็นผมเป็นพี่เป็นน้องอย่างที่คุณพูดและคุณเป็นพี่ที่ดีจริงๆคุณควรสนับสนุนผมให้ผมได้ทำงานทำหน้าที่ของสื่ออย่างตรงไปตรงมาด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่ให้ผมทำลายจรรยาบรรณของสื่อที่เขามีความเป็นกลางมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้มาตั้งแต่สมัยโคตรเง่าศักราชแต่นี่คุณให้ผมทรยศอาชีพตัวเองด้วยการให้ผมเลือกข้างแบบนี้มันถูกแล้วหรอครับสำหรับผมเป็นแค่สื่อที่นำเสนอสองมุมอย่างไม่บิดเบือนหรือถ้าการนำเสนอนั้นๆมันกระทบคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวของคุณเองว่ามันใช่อย่างที่มันเป็นหรือเปล่าการกระทำพิสูจน์คนครับปล.ไม่ต้องห่วงนะครับถึงตอนนี้คุณจะฟ้องผมก็ยังจะนำเสนอเรื่องราวของคุณอย่างเป็นกลางทั้งคู่กรณีคุณและตัวคุณเพราะผมจะไม่ทรยศอาชีพตัวเองแน่นอนครับปล.ในปล.ฟ้องผมยังพอทำใจแต่ไปฟ้องคุณหมวยเพื่อเขายังให้นมลูกอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ